สวัสดีทุกคนหิมะกำลังจะตกเดี๋ยวฉีออกไปหาอ่านหนังหมูกันได้พี่นอดมาเห็ดแคบหมูทักทายกันทุกคนสวัสดีสวัสดีวันนี้เราจะทำอะไรอันนี้เป็นหรีบแบนเนาะพี่นอดเป็นอันเป็นกระดูกกันนะเป็นกระดูกที่เอาไปเฮ็ดบาร์บีคิวบาร์บีคิวเนี่ยซื้อมาแพ็คหนึ่ง4ชิ้นนี่1,800กรัมนี่เกือบ2กิโลจ้ะ4ชิ้นสวยๆเลยจ้ะนี่ส่วนมากฝรั่งเขาเอาไปมักใส่อันนี้แล้วเขาก็เอาไปย่างจ้ะส่วนแม่บ้านนั้นสิเอามามักกับซอสหมักนุ่มนะนะพี่น้องสูตรผสมพริกเม็กซิกันนะนะแต่ก็สิมักเราก็สิใส่น้ำผึ้งไปด้วยเนาะปรุงรสเพิ่มนิดหน่อยจ้ะคือเพราะว่าอันนี้มันเผ็ดแห้งสำหรับแมทธิวเนาะจ้ะก็เลยอเล็กเพิ่นกับเผ็ดจ้ะก็เลยสิใส่นิดเดียวแล้วสิเติมน้ำผึ้งไปน้ำจักหน่อยนึงอ่ะจ้ะก็เลยได้ว่ามื้อนี้สิเอาไปกินกับจะกินกับอะไรนะกินกับข้าวเหนียวจ้ะพี่น้องหั่นล่ะ4ชิ้นนี้เดี๋ยวเราใส่นี่เลยเพราะว่ามันเป็นกระดูกหมดเลยตรงนี้บ่เป็นหั่นจักหน่อยแน่ตัวใดเป็นกระดูกมันมาถึงนี่เลยจ้ะนี่ก็เลยสิบ่หั่นสิเอาถึงทอนแบบนี้โอ้หั่นได้ตรงนี้เป็นกระดูกอ่อนหั่นได้เพราะว่าเดี๋ยวมันสินใหญ่ไปอ่ะนะพี่น้องชิ้นใหญ่ไปเป็นกระดูกอ่อนเท่ากับหั่นได้อยู่ต้องสีจ้ะโอเคได้ประมาณนี้แหละเดี๋ยวขออนุญาตนะจ๊ะนี่ได้แล้วประมาณนี้สิใส่ประมาณนี้จ้ะเดี๋ยวจะใส่อันนี้ลงไปถามว่าใส่หลายบ่กล้าใส่หลายเพราะว่าเดี๋ยวลูกๆนุ่มๆกินบ่ได้พ่อบ้านเพิ่นก็สิเผ็ดจังซี่น่ะจ้ะก็เลยเอานิดนึงก่อนจ้ะนิดหน่อยพ่อแต่อันนี้ก่อนเคสจะใส่น้ำผึ้งกับอันซอสมักหนุ่มไปแล้วเนาะจ้ะเดี๋ยวมาเติมพริกไทยเติมพริกไทยน้อยๆเดี๋ยวกะสิเติมซอสฟ้าเขียวลงไปนิดนึงจ้ะโอเคเดี๋ยวเฮาขยำเนาะพี่น้องขยำเลยขอเติมอีกนิดนึงจ้ะพี่น้องเติมอีกประมาณนี้เนาะจ้ะซอสมักกะสิขยำไปปรุงรสเพิ่มเพราะว่าด้วยที่ว่านุ่มๆบ่กินเผ็ดเนาะจ้ะเฮากับบ่สามารถที่สิใส่หลายจังซี่นะจ้ะรสชาติเพิ่นกะสิบ่กลมกล่อมจังซี่เนาะบ่กล้าด้วยที่ว่าเฮาต้องการความเข้มข้นขึ้นเฮาก็ใส่นี่พี่น้องจ้ะเอ้ยเป็นตะแซ่บป่ะเดี๋ยวขอล้างมือแป๊บสิประมาณนี้เด้อจ้ะพี่น้องจ้ะกะสิออกแบบหอมน้ำผึ้งแล้วก็ออกรสหวานนิดนึงเนาะจ้ะแล้วก็โดยปริมาณที่ใส่วังนึงกับบ่แม่นหวานเลยเนาะจ้ะเพราะว่าเนื้อหมูนี่ประมาณเกือบ2กิโลนะจ้ะกิโลกับ8ขีดเนาะมันก็ค่อนข้างสิเยอะจังซี่นะจ้ะแล้วก็ปรุงรสด้วยซอสซอสซีอิ๊วขาวอีหยังประมาณนี้พริกไทยเนาะจ้ะด้วยที่ว่าเฮาเฮ็ดหลายเฮาก็ต้องปรุงเพิ่มจ้ะเอาแบบรสชาติปานกลางจังซี่ต้องบอกว่าอันนี้แซ่บของเพิ่นเด้อจ้ะไปหาซื้อไผที่อยู่เมืองไทย
มีขายน้ำหลานต่างๆแล้วก็หลานแมคโครเนาะพี่น้องนั่นแหละจ้าเดี๋ยวเฮาเอาไปอบแล้วก็เดี๋ยวไปกินกับข้าวเหนียวแล้งนี่จ้าโอเคจ้ะทุกคนนี่ก็คือที่เฮาปรุงรสแล้วก็เฮาหมักทิ้งไว้เนาะพี่น้องมักทิ้งไว้เนาะพี่น้องนี่ก็สิทําการอบเนาะพี่น้องเนาะทําการอบมีอะไรเป็นถาดอบเนาะถาดเตาอบนั่นแหละจ้ะจะเป็นอลูมิเนียมเนาะพี่น้องอลูมิเนียมฝอยนั่นแหละเป็นฝอยนั่นล่ะเห็นบ่เนาะวันนี้จะขั้นตอนนี้เนาะจะกะขั้นตอนนี้กะขยำอีกรอบนึงขยำกะวางเลยจ้ะวางเลยเอาตามสะดวกสะดวกเลยตามสะดวกเลยก็มีเตานี่จ้ะเหลือน้ำซอสกะเอาราดไปน้ำโตมันจ้าโอเคเขาตั้งความร้อนในอุณหภูมิความร้อนของเตาอบก็คือ200เนาะพี่น้อง200ปกติเนาะแล้วก็เดี๋ยวขอล้างมือแป๊บนึงจ้าได้จังสี่แล้วเนาะหลายคนสิเห็นบ่เนาะจ้ะเอาเทือกะอันนี้มันบ่โฟกัสได้ประมาณนี้แล้วเนาะจ้าเนาะโอเคหลายคนบอกอยากมีเตาอบที่พี่แอนน้องแอนมาสั่นมาอันนี้กะหาเอาด้วยจ้าหาได้เตาอบด้วยจ้าโอเคหลังจากนั้นกะใส่อลูมิเนียมใส่ฝอยอีกหนึ่งสั่นเนาะพี่น้องปิดไว้จ้ะเป็นยังแม่บ้านจังจังปิดไว้เนาะจ้ะเพราะเหตุผลก็คืออยากให้หมูที่เฮานำเข้าไปในเตาอบโอ้ยอยากให้หมูที่นำเข้าไปในเตาอบน่ะมีความละอุในชั้นหมูก่อนให้ทำความร้อนให้สุกข้างในก่อนนะจ๊ะจังเอาฝอยตัวนี้ออกเนาะสิทิมฝอยนี่ไว้ประมาณ20นาทีเดี๋ยวเฮามาเปิดออกเนาะพี่น้องเปิดออกแล้วทีนี้ก็อบไปเรื่อยๆอบใส่ไฟอ่อนเนาะจ๊ะจากที่200ก็ลดเหลือ180เนาะจ๊ะนั่นแหละแม่บ้านบอกเสมอว่าถ้าสมมุติเอาอันนี้ออกวิธีการอบของแม่บ้านก็คือถ้าเอาฝอยนี่ออกหลังจาก20นาทีแล้วให้ลดความร้อนลงนะจ๊ะเนาะให้อย่าให้มันใหม่ก่อนสุกน่ะนะให้มันสุกไปพร้อมๆกับความกรอบอีหยังประมาณนี้จ้ะนั่นล่ะเดี๋ยวเฮาเอาไปเข้าเตาอบเนาะจ้าใส่เตาอบเลยโอเคไปเบิ่งเดี๋ยวไปเบิ่งมาหน้าตาตอนมันสุกมันสิงามบนนอดจ้ะเดี๋ยวค่อยสินึ่งข้าวเหนียวแล้วก็สิกินกับหมูอบน้ำผึ้งแล้วกันนะจ้านึ่งข้าวเหนียวก่อนพี่น้อง
นี่เป็นข้าวเหนียวที่แซ่บน่ะไปตั้งไฟจ้านั่นแหละสวัสดีครับทุกคนสบายดีไหมผมสบายดีข้าวเหนียวเสร็จแล้วจ้าข้าวเหนียวเดี๋ยวให้แมททิวใส่ข้าวดิใส่ดิทำไงร้อนนะใส่ข้าวสิทำยังงี้อู้ร้อนจริงๆเลยอู้ I'm getting sweaty ใส่ดิดีทาโอโกเน็ตเงียนละทำเป็นหรือเปล่า Yeah I can do it ไม่ใช่ทำอย่างนั้นทำอย่างนี้ดู I'm wet นี่ because it's นี่ Can I get those อันนี้เหรอได้เอา because maybe ทำโพสโอเคทำดีๆแม่มีอะไรต้องทำเยอะช่วยหน่อยครับได้แล้วครับคิดว่าได้คิดว่าอร่อยคิดว่าอร่อยด้วยได้ด้วยคิดว่าแม่จะพูดอร่อยด้วยแม่ไม่รู้มามาเดี๋ยวสุดคืนสิแต่ละหืมเอ้ยได้มั้ยสวัสดีครับเนี่ยเห็นมั้ยอายมันออกแล้วมันก็จะเหนียวแล้วผมฉีดได้เสร็จแล้วพี่น้องโอ๊ยขอบคุณแมททิวถือนะครับลูกอันนี้ใส่กระติบเลยจ้ะใส่กระติบเลยเล็กยาแม่ร้อนแม่ร้อนอยู่แต่โอเคเพราะว่าแมททิวเอาอายมันออกแล้วไงลูกโอเคเลยนี่เอาฝามันมาซิฝาอยู่ตรงไหนนี่จ้าพี่น้องแล้วก็ปิดแบบนี้ปิดฝาเลยลูกปิดอ่ะปิดไว้เย้ได้ข้าวหนึ่งกระติบนี่ใครเก่งผมอะไรกี่บรอนทุกคนจ้าเนี่ยนี่คือหมูอบของแม่บ้านหมูอบซอสเม็กซิกันน้ำผึ้งนะพี่น้องนะเป็นตาแซ่บวะนี่เดี๋ยวเฮามาใส่จัดใส่จานเอาสกอนให้แม่หน่อยจัดใส่จานก่อนจ้ะไหนอันใหญ่เอาอันไปไหนอะดีบรออ่ะอันนี้ก็ได้จัดใส่จานเด้อจัดใส่จานซัดใส่จานโอ้ก็สิหนุ่มโอ้ยพี่น้องโอ้ยดูแม่ทำอะไรให้ฟ้อมโอ้ยหนุ่มดีพี่น้องเบิ้มชิ้นใหญ่ๆเลยบางวันนุ่มๆสิบ่เผ็ดจ้ะบางวันนุ่มๆจะไม่เผ็ดเพราะว่าอีแม่ก็เฮ็ดตามนี่จ้ะปาดสวยป่ะ It looks good มั้ยสวยงามตามท้องเรื่อง
คิดว่ามันสุกแล้วแหละจ้ะคิดว่ามันสุกแล้วเดี๋ยวไปจัดโอเคจัดทุกคนมื้อนี้ก็เป็นอาหารเย็นของเราเนาะป่ะมีซี่โครงหมูอบซอสเม็กซิกันน้ำผึ้งนะพี่น้องก็มีตําแจวเนาะจ้ะตําแจวมีผักสลัดแล้วก็เป็นข้าวเหนียว1กระติบนะพี่น้องอันนี้ข้างนี้นะจ้ะข้าวเหนียว1กระติบนั่นแหละก็เป็นอาหารสำหรับมื้อนี้เนาะจ้ะนั่นแหละเดี๋ยวเฮาไปกินกันเลยเนาะจ้ะ